สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงตัวกราฟแบบใหม่ๆที่มีมาใน Excel 2016นะครับหนึ่งในนั้นก็คือกราฟที่เรียกว่า waterfall นะครับหรือว่ากราฟแบบน้ำตกหรือบางที่จะเรียกว่าเป็น bridge ที่แปลว่าสะพานนะฮะลองมาดูนะครับว่ากราฟแบบนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วเราจะใช้กับข้อมูลลักษณะใดเมื่อไหร่นะครับอลองมาดู ข้อมูลตรงนี้ของผมนะครับผมก็มีตัวกราฟให้นะครับซึ่งสร้างมาจากข้อมูลนะครับก็คือคอลัมน์เบียคอลัมน์สีเนี่ยลักษณะของ Waterfall จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือตัว Waterfall จะสร้างจากข้อมูลแค่1ซีรีส์เท่านั้นอย่างเช่นในที่นี้คือยอดขายนะเราจะไม่มีว่ายอดขายแล้วก็กําไรอะไรทํานองนั้นอยู่อีกซีรีส์หนึ่งนะครับอันนี้คือตัวข้อมูลนําเข้าของกราฟแบบ Waterfall ลองดูนะครับอย่างเช่นยอดขายนี้ผมแบ่งออกมาเป็นสีภาค ตัวแรก1000บาทเห็นไหมครับก็คือภาคเหนือนะฮะตรงนี้แล้วพอถัดมาก็เป็นภาคกลางมี2 0 0 0 3,000ก็คือตัวกราฟมันจะบวกต่อกันไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายมีตัวรวมก็คืออยู่ที่6,700นอะอันนี้คือลักษณะของกราฟแบบที่เรียกว่า w a t e r f a l l อ่ะคราวนี้เรามาดูวิธีการสร้างนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เอาไปข้างๆก่อนวิธีการสร้างก็ไม่ยากนะครับก็เลือกช่วงข้อมูลของเรามาคลิกที่ Quick Ana l y s i s นะครับหรือ Control q ก็ได้ เราก็เลือกมาที่ chart นะฮะแล้วเราก็เลือกไปที่มอตรงนี้นะครับถัดจากนั้นก็มาที่ a l l chart ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เลือกตัวนี้เลยนะครับ waterfall นะเราก็จะเห็นกราฟแบบนี้ขึ้นมานะครับ waterfall ก็กด ok อ่าลองมาดูนะครับตัว waterfall เนี่ยอันนี้ by default นะครับเครื่องจะทำให้แบบนี้นะฮะปกติกราฟ waterfall สังเกตนะครับมันจะสร้างตัว legend ให้3แบบ increase decrease แล้วก็ total พอดีข้อมูลตัวอย่างอันนี้ของผมเป็นคล้ายๆกับว่าให้สรุปตัวยอดขายบวกกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นมันจะมีแต่ตัวที่เราอินเคิรืสค่าบวกแล้วอีกอันหนึ่งนะครับดีเคร์สเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูในตัวอย่างถัดไปแล้วกันนะครับส่วนตัวท o ทั l สีเขียวเห็นไหมครับลองสังเกตนะครับสองรูปนี้ต่างกันตรงที่ตัวสุดท้ายที่มีค่า6กพันเจ็ดนี่ก็คือตัวเลข 1,+ นึ่งพนบวกสองพนบวกสามพับวกเจ็ดร้อยนั่นเองเพียงแค่ว่าตัวนี้นะครับตรงด้านซ้ายเนี่ย โชว์ตัวรวมเป็นเหมือนกับเป็นค่า1ค่า6กพันเแต่ด้านขวามือเนี่ยโชว์ตัวรวมเห็นไหมครับก็คือผพ้่ให้ความสูงนะครับจะเท่ากับตัวสุดท้ายนะฮะตรง6กพันเนี่ยความสูงอยู่ตรงกับ700ตรงนี้เลยนะครับงนั้นโดยปกติกราฟวอเตอร์ฟอลนะครับลักษณะส่วนใหญ่ก็คือบรรทัดสุดท้ายนะครับก็คือกราฟแท่งขวาสุดตัวสุดท้ายเนี่ยมักจะเป็นตัวรวมนะฮะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการแบบนี้นะครับในการบอกว่าตอนที่โชว์ในกราฟนะครับให้ตรงนี้แสดงเป็นแบบตัวรวมนะครับ ก็มาคลิกนะฮะเข้าไปในตัวแท่งสุดท้ายให้ได้นะครับก็คือคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกขวาหนครั้งแล้วเราจะเห็นตรงนี้นะครับ set as total คลิกหนครั้งเห็นไหมครับคันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวรวมนะอันนี้คือลักษณะของ waterfall นะครับอ่ะคันนี้มาดูตัวอย่างนะครับซึ่งปกติเราจะใช้ waterfall ในลักษณะอีกแบบหนึ่งมากกว่านะครับอันนี้แค่ตัว demo มาดูในท็บที่2 inventory นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมต้องการโชว์ให้เห็น การเคลื่อนไหวของตัวสินค้าคงคลังนะครับอย่างเช่นเริ่มต้นมานะครับมีสินค้าต้นงวด1นึ0งนะครับผลิตเพิ่มอีก500เห็นไหมครับก็เป็นพันหแล้วสมมุติว่ามีเสียอยู่100นะครับอ่าคันนี้เราจะเห็นตัว d e c decrease ละที่เป็นสีแดงหไหมครับเสียเท่านี้แล้วตรงนี้ผมบอกมีไว้ขายนะครับก็คือเป็นการเอา3ตัวนี้มาบวกลบกันก่อนออกมาเป็น1สเต็ปว่าเป็นสินค้ามีไว้ขาย ทั้งสิ้น1,400แล้วก็ขายไป1,100นอยะครับอย่างนี้ก็จะเหลือ300รับคืนกลับมาอีก100ก็จะกลายเป็น400 To อท,โ,ทโดยที่กราฟตัวนี้นะครับคราวนี้ผมจะมีท o t a l อยู่2ที่ใช่ไหมครับสีเขียว2อันเนี่ยอ่ะคราวนี้ลองมาดูนะครับวิธีการสร้างถ้ามี t ท t a l มากกว่าหนึ่งทยังไงวิธีการไม่ยากนะครับก็เลือกช่วงข้อมูลไว้มาคลิกตรง quick analysis ตรงนี้มาที่ c h a r ตนะครับเลือกไปที่ more นะฮะแล้วก็เลือกไปที่ all charts เราก็จะเห็นตัว waterfall นะครับกราฟแบบใหม่นะแล้วเราก็โอเคตรงนี้เราก็จะได้กราฟออกมานะครับคือ by default นะครับเครื่องจะมองแบบนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลของเรานะครับว่าเป็นเลขบวกเลขลบถ้าอะไรที่เป็นเลขบวกนะครับก็จะโชว์เป็นสีน้ําเงินอะไรที่เป็นเลขลบนะครับก็จะโชว์เป็นสีแดงตรงนี้เห็นนะครับเป็นตัวลบนะฮะาคารั้นี้สมมติผมบอกว่าผมต้องการทําให้ตัวซ้ายกับตัวขวานะครับเหมือนกันก็คือพอต้นงวดบวกผลิตหักเสียออกแล้วผมต้องการให้โชว์ว่าสินค้ามีไว้ขายเนี่ย เป็นตัวรวมแทนนะครับแทนที่จะบวกเข้าไปแบบนี้ดูงงๆผมก็เหมือนเดิมนะครับคลิกนะครับก็คือคลิกที่แท่งกราฟอันนั้นนะครับคลิกครั้งที่1มันจะเป็นการเลือกทุก Data Point นะฮะคลิกครั้งที่2จะเป็นการเลือกเฉพาะตัวนั้นจากนั้นก็คลิกขวาแล้วก็ Set as total ดีนะเห็นไหมครับคราวนี้เราก็จะได้สเต็ปว่าหนึ่าร้อยลบหนึ่งร้อเท่ากับพสนะครับสินค้ามีไม่ขาย จากนั้นก็ขายไปรับคืนแล้วมาปลายงวดก็ทำแบบเดียวกันถ้าจะเซตเป็นท total คลิกไปนะครับแล้วก็คลิกขวา set as total นะครับเราก็จะได้นะอย่างนี้ก็คือรูปแบบของการทำกราฟแบบที่เป็นตัวบอทเทิฟอร์แบบที่มักจะเห็นกันบ่อยๆนะครับจะเป็นแบบนี้ก็คือมีข้อมูลบางอย่างบวกเกขขันไปนะครับแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งก็มี sub total แล้วก็มีการบวกลบต่อแล้วก็มี sub total ามาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับอินคัมเนี่ยคล้ายๆกันนะครับอันนี้ตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเรามีรายได้จากการขายหักต้นทุนขายแล้วก็มาเป็นกําไรเบื้องต้นแล้วก็หกักค่าใช้จ่ายใ,ในการขายและบริหารหักดอกเบี้ยหกักภาษีแล้วก็ได้เป็นกําไรสุทธิก็เหมือนกันนะครับวิธีการสร้างนะครับผมลบทิ้งไปนะฮะเลือกช่วงข้อมูลไปแล้วก็คลิกมาตรงที่ quick analysis นะครับ chart นะฮะมอเข้าไป แล้วก็ all c h a r s ตรงนี้แล้วก็ waterfall โ okay. อเคครับผมก็จะได้อ่าคราน,นี้อย่างเช่นอันนี้เป็นข้อมูลงบการเงินเนี่ยเราก็มักจะเจอลักษณะที่ว่าเนี่ยพอขายหักต้นทุนขายแล้ว cross profit ตัวนี้นะครับควรจะเป็นตัวแบบ set as total นะครับผมก็ทำไปจากนั้นพอกำไรเบื้องต้นได้ก็มาหักค่าใช้จ่ายใ,จใ,จในการขายบริหาร d o เบีย้ยภาษีอะไรทำนองนั้นแล้วก็ สุดท้าย net income ก็เป็น set as total เราก็จะได้เห็นว่าเนี่ยตัวยอดขายของเรานะครับหลังจากหักตัวต้นทุนขายครับเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เป็น gross profit อะไรเหลือเท่าไหร่นะแต่ครั้นี้นะครับผมจะแสดงอีกวิธีหนึ่งนะครับในบางครั้งนะครับเราอาจจะใช้คอนเซปที่เรียกว่า common size ก็คือหลายอย่างในการแสดงผลข้อมูลนะครับเรามักจะเปรียบเทียบรายการต่างๆเทียบกับยอดขายอย่างเช่นกําไรของเรา100เนี่ย คือเทียบเป็น10%ของยอดขายผมก็สร้างคอลัมน์ดีขึ้นมาแล้วก็มีสูตรหน้าตาแบบนี้นะครับคือเอาแต่ละแถวของตัวคอลัมน์ซีเนี่ยมาหารด้วยตัวซีนะครับผมก็ได้สัดส,ส่วนของแต่ละอันออกมานะก็เป็นกราฟแบบ c o m มอนไซส์นะครับอครันะนี้ผมสามารถที่จะสร้างตัว Quick Analysis ได้นะครับโดยทำแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนคราวนี้ ผมจะสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับของ2อันแล้วมาดูเทคนิคนะครับแล้วผมคลิกตรงนี้มาที่ชาจแล้วก็ไปที่มอนะครับพอชา t เหมือนเดิม Waterfall โ okay. อเคอ่าดูนะครับถึงแม้ว่าผมจะมีเลือกตัวซีรีส์ที่2คือคอลัมดีเข้าไปด้วยแต่เครื่องก็จะใช้แค่ตัว C ใช่ไหมฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมทำเทคนิคให้ดูว่าผมจะเอาตัวคอลัมดีคอมมอนไซส์แสดงยังไง นะอันนี้ผมเซตพวก Total ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะฮะเป็นการ Set as total ตรงนี้เราตรงนี้ก็ Set as total อ่าดีนะครับตรงนี้ข้อมูลเห็นไหมครับตรง data label จะเอาข้อมูลที่อยู่ที่คอลัมน์ C มาแสดงคราวนี้อะไรจะเกิดขึ้นหากผมซ่อนคอลัมน์ C ไว้นะครับดูนะฮะผมก็คลิกขวาแล้วก็เลือกหายสังเกตดูกราฟนะครับคราวนี้เนี่ย กราฟจะเอาข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ D มาใช้แทนเห็นไหมครับครานี้ผมจะเห็นว่าอ้าวยอดขายทั้งหมดเป็น100%ตโอ้ต้นทุนขายเนี่ยเป็น60%ของยอดขายเรามีกําไรเบื้องต้นนะครับ40%เราแล้วค่าใช้จ่ายในการขายบริหารเป็น20%ดอกเบี้ยเป็น6%ภาษีเป็น4%เบ็ดเสร็จเรามี n e ็ตอินคั1มอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการทำตัว waterfalls นะครับหากเราต้องการเอากลับมาแบบเดิมเราก็มาคลิกนะครับ เลือกตรงนี้ไว้เห็นไหมครับเป็นคอลัมน์ b แล้วคอลัมน์ c นี่ซ่อนไปแล้วเป็นคอลัมน์ d ผมก็คลิกขวาแล้วก็อันหายผมก็จะเห็นข้อมูลกลับมาเป็นข้อมูลที่ใช้คอลัมน์ c นะฮะนี่คือเทคนิคที่ใช้ในการซ่อนตัวข้อมูลในกราฟนะครับว่าจะแสดงแบบไหนอ่านะครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ตัวกราฟแบบน้ําตกแบบ waterfall ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ